การติดตั้งผมว่าก็น่าจะ 90% แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องใช้นั่นก็คือนี่ครับชุดสายถักนะนี่ครับชุดสายถักทั้งหมดนี้เลยก็แบรนด์นี้นะครับนี่ครับดูชื่อชุดสายเบรกหน้าหลังนะครับอลูมิเนียมของท่า300ก็นี่เป็นซองเขานี่ครับผลิตวันที่19กันยานะฮะ2560โอเคเอ้ย62ก็คือสั่งทำนั่นเองแต่ทีเนี้ยร้านเขาให้สายมา5เส้นน่ะจริงๆในเซตมันมี4เส้นน่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้มาเผื่อหรือเปล่านะน่าจะให้มาเผื่อหรือเปล่าเผื่อเราใส่ปั๊มอะไรที่มันยาวกว่าปกติก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางร้านด้วยที่ให้มาเยอะเลยแล้วก็ดูงานนะฮะดูงานโฟกัสหน่อยนี่ครับผมก็ค่อนข้างจะโอเคเนาะผมกดล็อกโฟกัสแป๊บนึงนี่ฮะนี่ก็สวยงามเลยดูอีกด้านเนาะนี่ครับแบรนด์นี้ครับดูทางนี้โมลิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเข้ากับ ABS แจ๋วเลยก็สวยงามมากสีฟ้าน่าจะเข้ากับโชคนะนี่ฮะสีใกล้เคียงกับโชคแจ๋วแจ๋วก็นี่มีทุกเส้นก็จะมีตัวกิฟต์คล้องสายมาให้แล้วก็เป็นแหวนรองหัวกลมนี่ฮะผมบทเบนโจนะแหวนรองน้ำมันนะฮะต้องให้มาครบเซ็ตโอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าต้องรื้อตรงไหนบ้างนะจะใส่เนี่ยจะต้องรื้ออะไรออกบ้างนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวช่วงรื้อขอว่าอาจจะขอรื้อขอศึกษาแป๊บผมก็นั่งเปิดโพยนะว่ามันต้องรื้อตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมานั่งเปิดโพยด้วยกันเลยดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูโพยกันก่อนเนาะขอดูโพยกันตั้งโต๊ะดูแล้วเรื่องใหญ่ครับดูแล้วเรื่องใหญ่นี่ฮะไม่รู้จะเห็นกันไหมเดี๋ยวนะนี่ฮะก็ผมกำลังนั่งหาอยู่นะอันนี้เป็นชุดข้างหน้านะตรงข้างบนไม่น่าใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่คิวนี่ชุดหน้านี่ชุดข้างเราอาจจะต้องแกะนะอาจจะต้องแกะด้านข้างออกทั้งหมดเนี่ยแกะพวกนี้ออกทั้งหมดอย่างนี้แผงคอนี่เนาะ3ตัวแผงคอบนนะอันนี้นี่โอเคนี่รู้แล้วหมดแล้วเดี๋ยวนะหาก่อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่ชุดด้านข้างนะชุดนี้เราต้องแกะตรงไหนเนี่ยอาจจะต้องแกะชุดข้างนะชุดแก้มนะน่าจะเอามือน่าจะทำได้ครับชุดแก้ม
โอเคเดี๋ยวลองแกะชุดแก้มดูก่อนแล้วกันก็จะเป็นอันนี้ชุดเบรกหลังนะน่าจะต้องถอดผักเท้าช่วงนี้นะมันจะทำเบรกหลังได้นะเนี่ยฮะน่าจะท่อเบรกหลังอยู่นี่น่าจะต่ออยู่แถวตรงนี้แหละนี่นี้ชุดบนชุดข้างบนเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราจะต้องแกะไหมคงไม่ต้องมั้งมีรอยที่ผมแกะครั้งก่อนนะนี่ผมแกะครั้งที่แล้วมันก็โบเห็นไหมเหมือนจะไม่เห็นอะไรนะนี่รอยที่ผมแกะไว้นะเนี่ยเอาออกไปทำสีข้างเลยทำสีเสร็จออกมาก็ขาวด่างๆโอเคสรุปยังดูไม่ออกนะเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวผมค่อยๆแกะแล้วเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่ามันยังไงนะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมขอลงมือก่อนตอนนี้เดี๋ยวมันจะดึกเกินนะก็ลองเลื่อยดูได้สักแป๊บนึงนะครับก็นี่ฮะให้ดูมันก็เรียงไว้เยอะเลยก็ลื้อยากอยู่เหมือนกันโอ้วิธีการลื้อแต่ละจุดนี่เดี๋ยวไว้ตอนประกอบแล้วกันเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรโอ้โหนี่ผมลื้อออกมาเห็นนะครับตัวโอ้ยมันจะไปไหนครับพิมพ์ว่านี่ฮะตัวปั๊ม ABS อยู่นี่นะฮะแต่ตัวที่จะต้องแกะมันอยู่ในนี่อีกทีคือต้องเอาชุดนี้ออกอะชุดนี้ครับชุดนี้ถ้าช่วงชุดเลยถอดออกแต่ถอดชุดนี้มันก็ต้องถอดตัวฝานี้จะตรวจถอดฝานี้ได้ก็ต้องถอดชุดสีน้ำเงินถอดเบาะถึงก็ถอดฝาน้ำมันได้โอ้สรุปแล้วถอดหมดทั้งคันครับจะถอดสีน้ำเงินก็ต้องถอดสีขาวก่อน หาไหมล่ะครับโอเคดูกันต่อไปครับผมจะลื้อทั้งคันไหนๆก็ได้โอกาสลื้อกันลื้อทั้งคันแม่งเลยก็แกะหมดเลยจะยิ่งชุดหน้าไม่ต้องแกะเนาะโอเคครับวันนี้ผมแกะออกมาได้หมดแล้วเจ้านี่แกะยากสุดนะชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่นี่แกะยากสุดไม่รู้ติดอะไรแต่ก็แกะได้ละโอเคอันนี้ผมเจอละเบรกหลังมันต้องไปตรงไหนวะเนี่ยนี่ปะเบรกหลังคือชิ้นนี้นะนี่ตรงนี้โอเคเบรกหลังไม่น่ายากข้างหน้าก่อนครับก็เจ้านี่เลยนี่ฮะจุดนี้ที่เราจะต้องใส่กันนี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปชี้ครับเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชุดที่ไปข้างบนนะไปปั๊มบนซ้ายขวาเนาะส่วนเจ้านี่ฮะตัวนี้จะลงปั๊มหน้าล่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทุกสายในนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะโอเคขอทำต่อกันครับพอดีคือถ้าจะถ่ายรายละเอียดก็คงจะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวจะทำยังไงดีวะแต่ก็จำไว้ก่อนนะนี่อย่างนี้นะอันนี้น็อตนี้ก็ไขออกครับไขใครออกนะมันเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองไล่ดูผมยังไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวต้องเก็บน้ำมันด้วยเนี่ยน้ำมันเบรกไม่ได้ซื้อมาด้วยต้องเก็บของเก่านะโอเคครับเดี๋ยวลุยต่อฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วครับก็เป็นอันเสร็จครับนี่ฮะเราใส่เรียบร้อย
ทางนี้ด้วยเบรกได้แน่นดีถือว่าโอเคเลยอ่ะนุ่มมือครับนุ่มมากอันนี้ก็นุ่มดีอุ่นเละไปหมดเลยก็ถ้าช่วงแรกก็งงนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะสวยงามฮะตบได้นะสายสีฟ้าก็ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ล็อกเดี๋ยวล็อกหกเหลี่ยมก่อนอึ๊บหกเหลี่ยมเละเลยดูของครับคือแม่งลือทั้งคันอะใส่แค่เบรกอะอันนี้สายเหลือสายอีก2เส้นนะนี่ฮะก็พอดีไอ้เบรกหลังยังไม่ได้ใส่ครับไม่ไหวแล้วหมดแรงนี่ก็น่าจะดึกมากละผมว่าน่าจะดึกแล้วตีหนึ่งตีสองแล้วแหละก็ดูของครับกระจัดกระจายนะกระจัดกระจายยังไงครับพอได้เนาะไม่มีรั่วมีซึมนะโอเคอยู่ก็ตอนแรกงงไล่น้ำมันครับเพราะไอ้ฝั่งนี้เป็นรอบสองทำอีกรอบหนึ่งคือไม่ถึง5นาทีเสร็จเลยส่วนอันแรกจะงงเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้มั้ยคือมันปั๊มย้ำๆเท่าไหร่มันก็ไม่กินน้ำมันนะมันไม่ดูดลงครับทีมปรากฏว่าไอ้จุกไล่น้ำมันข้างบนนี่ครับมีประโยชน์โคตรเลยนี่ฮะนี่ตัวนี้ก็คือเราต้องค่อยๆเติมเตาะๆๆให้แม่ปั๊มบนมันเต็มก่อนนะแล้วเราก็แค่ที่พอมันเต็มปุ๊บเราใส่น้ำมันให้เต็มกระปุกแล้วก็เปิดล่างปล่อยไหลไล่อากาศพออากาศหมดปิดจบแค่นั้นส่วนอันหลังผมใช้วิธีเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนใส่ข้างหลังเนาะวันนี้ก็ใช้วิธีก็คือไล่แม่ปั๊มให้เต็มก่อนเติมค่อยๆเตาะๆๆเติมมาให้มันเต็มนะค่อยๆหย่อนลงเนี่ยครับค่อยๆเทใส่สลิงเทลงไปนิดเดียวพอแม่ปั๊มเต็มมันก็จะดันออกไม่มีอากาศออกผมก็ปิดเติมอันนี้ให้เต็มแล้วก็อุดตรงนี้ไว้ฮะตรงสายข้อต่อแล้วนะนี่นี่ฮะผมก็อุดก่อนแล้วพอเปิดปุ๊บมันก็ปล่อยมันไหลหาอะไรมาลองฮะพอฟองอากาศหมดปุ๊บก็ใส่ขันใส่เข้าไปใส่เดี๋ยวนี้เข้าไปมันก็จะเหลือฟองอากาศนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ค่อยมาเติมซ้ำอีกจริงที่กระปุกครับให้เต็มแล้วก็บีบไปเรื่อยๆไล่อากาศมันก็จะขึ้นที่ปั๊มเลยที่ถังเลยแค่นั้นเสร็จเลยนึกว่าจะยากได้แล้วปึ๊กๆเลยโอ้โหเบรกหลังนี่นึบมากอะปั๊มน่าจะเล็กนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนปั๊มหน้ากำลังดีครับนุ่มมือเบรกหลังก็จะเสียงอะไรวะมีเสียงอากาศปะวะคือไม่ใช่นะแต่นุ่มมือดีใช้ได้เมื่อกี้ลองเบรกหน้าเบรกหลังแล้วใช้ได้ก็เดี๋ยวอีกที่เหลือประกอบปลากรอบนี่แหละจะประกอบวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีเหนื่อยชิบหายแล้วนี่ถอดไอ้ตรงสายสลิงปั๊มเปิดไอ้ตัวเติมน้ำมันออกมานะใส่กลับไปได้เปล่าไม่รู้แล้วไหนจะใส่สลิงเกะอีกเนี่ยแกะออกมาคงใส่ได้มั้งตอนนี้ล็อกเรียบร้อยนะมันจะล็อกแน่นแล้วองศาน่าจะประมาณนี้แหละลงนิดๆนะเราขี่จะไม่เหนื่อยสวยงามจริงว่ะสวยเลยสวยเลยเดี๋ยวไว้มีเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายหลังแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่นะดำหมดแล้วนี่ผมใช้น้ำมันเดิมแล้วแบบผมไม่ได้ซื้อน้ำมันมาผมต้องเก็บทุกหยดอะเก็บทุกหยดที่คายออกมาเพื่อเอามารียูสใช้อะโอ้แบบ
ลืมซื้อน้ำมันมานะเออแต่ก็ใช้ได้ไว้พอดีด้วยจะเหลือเลยก็ทุกหมื่นโลผมหรือสักเนี่ยสักหมื่นห้าเนี่ยผมแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเบรกหลังนะดูได้ครับสีเปลี่ยนอะดำปี๋ครับน้ำมันเบรกหลังอะดำมากมันเบรกได้ก็เริ่มดำแล้วก็ถ้าใครรักษารถดีๆก็ควรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบ่อยๆก็ดีน้ำมันเบรกคืออย่างเบรกหลังที่มันดำอ่ะเพราะว่าปั๊มแม่เบรกอ่ะปั๊มล่างครับปั๊มล่างมันอยู่ติดกับท่อเนาะมันเกิดความร้อนสูงถ้าใครขี่ไกลๆแล้วเบรกอย่างแบบไปไหนอ่ะขี่ไกลๆอ่ะหรือในเมืองนะต้องในเมืองได้มั้ยถึงจะรู้สึกอ่ะว่าใช้ไปนานๆอ่ะขี่สักพักนึงอ่ะเบรกจะเริ่มนุ่มลงนุ่มลงแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับนั่นแหละอาการน้ำมันเบรกไม่ค่อยดีละผมรถผมก็เป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็เอาให้ใช้ได้ไปก่อนโอเคแล้วเช็ครั่วแล้วเรียบร้อยต้องมีทำทุกครั้งก็ต้องมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าใส่ไว้เนี่ยถ้าน้ำมันเบรกมันหยดตรงไหนก็ฉีด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 อย่างนี้เลยครับฉีดไปเลยฉีด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 ถ้ามันหยดลงไปก็ฉีด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 อย่างเงี้ยครับฉีดให้ทั่วๆเลยครับว่าพอมันหยดปุ๊บเราก็ฉีด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 นะกันไหมครับเดี๋ยวสีรถเสียก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายๆก็ใช้ได้เลยโอเคก็ผมตั้ง GoPro ไว้ก็มันอยู่ได้ประมาณชั่วโมงนะก็หมดไปแล้วแหละหมดไปนานแล้วผมไม่ได้เห็นผมทำตอนช่วงวุ่นวายอยู่ไม่เป็นไรก็มาสรุปให้ฟังนี่แหละส่วนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรถามได้เลยนะเดี๋ยวผมมีตัวนี้นี่ฮะตัวนี้เดี๋ยวสงสัยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ตัวเดิมทำสาธิตให้ดูก็ได้แต่ก็ไม่ยากครับถ้าใครอยากเปลี่ยนปั๊มเองก็ทำได้นะแต่ลื้อให้เป็นนะครับผมพลาดไปชิ้นหนึ่งแตกเลยก็คือชิ้นสีน้ำเงินฝั่งนี้ด้านล่างครับสีน้ำเงินด้านล่างฝั่งนี้นะผมก็ไม่ทันคิดนะลืมปลดตัวหลังนะตัวล็อกหลังแค่เป็นตัวพลาสติกล็อกเราไปกระดึงกระชากนะเอาซะแตกเลยก็ตามนั้นครับเราไม่ระวังเองโอเคส่วนด้านหน้าไม่ต้องลื้อนะลื้อทำไมเนี่ยเอาล่ะลื้อให้รู้มันมองเห็นดีนะก็ใช้ได้อยู่โอ้สนุกเหนื่อยหิวเดี๋ยวต้องมาประกอบต่ออีกเนี่ยค่อยๆทำไปแล้วกันคงไม่นานแล้วแหละประกอบโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยแต่ดีใจครับถึงจะก๊อปเกรด A เฮ้ยมันก็สวยนะเฮ้ยเข้าข้างตัวเองนะว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้นะเนี่ยนุ่มมือมากอ่ะโอ้ฮะข้างนี้จะแข็งนิดนึงเพราะปั๊มหลังมันเล็กเนาะปั๊มหน้าผมว่ามันก็น่าจะเบอร์15 16อ่ะเผลอใหญ่ด้วยเนี่ยแม่ปั๊มนะเพราะว่าของเดิมมันก็แข็งประมาณนี้น่าจะเบอร์น่าจะสแตนดาร์ดนะเท่าของเดิมเลยนะก็ไม่ต้องกังวลไปว่าไม่พอนะครับแต่ถ้าใครจะใส่ปั๊มใหญ่ก็คงไม่พอครับเพราะดูจากปั๊มฝั่งนี้คือเบรกหน้านะผมว่าถ้าปั๊มพอร์ตใหญ่กว่าปั๊มเดิมของ Forza นะก็จะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วแต่นี้ผมทำไว้เดี๋ยวผมจะใส่กับปั๊มเดิมนี่แหละไม่เปลี่ยนใจนะครับนี่ก็4พอร์ตนะ2พอร์ตหรือ4พอร์ตไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าไงแต่ปั๊มมันก็ใหญ่พอตัวแล้วแหละผมคงไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วครับก็เดิมๆอย่างนี้แหละปั๊มสวยงามแล้วแล้วให้ใส่สายถักที่เทไปแล้วเนี่ยมันก็ดูมีราคาแล้วเนี่ยเอาปั๊มไปพ่นสีแดงหน่อยนะงามเลยครับอย่าบอกว่างามเลยปั๊มไม่พ่นสีแดง
นี่ชินแดงว่าจี๊ดเลยนะเดี๋ยวรอดูฮะรอติดตามตอนต่อไปฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมประกอบแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อมาละชิ้นใหญ่งานหยาบเลยกูของเพียบโอ้โหโอเคก็จริงๆตะกี้ปิดคลิปไปแล้วครับแต่มีเสริมนิดนึงก็คือเซนเซอร์นั่นเองเซนเซอร์เบรกเนาะก็คู่นี้จะเป็นเซนเซอร์เบรกเนี่ยเห็นไหมส่วนคู่นี้จะเป็นเซนเซอร์สตาร์ทนะครับสตาร์ทรถกำเบรกสตาร์ทเนาะส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้ผมก็จิ้มไปเฉยเลยผมไม่ทำอะไรนะเนี่ยจิ้มยัดลงไปเฉยนี่ฮะถอดออกให้ดูก็ได้โอ้แน่นว่ะจิ้มไปแล้วแหละเออแค่ยัดลงไปอ่ะเอออยู่คิดเลยมากก็ไอ้แท่งกลมๆมายัดลงไปนะส่วนฝั่งนี้ผมก็ใช้คลิปหนีบกระดาษเนาะมาตัดเป็นตัว U นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะก็ข้อควรระวังคือต้องกำเบรกสตาร์ททุกครั้งครับอย่าลืมอย่าไปกดสตาร์ทเล่นนะมันติดเองนะมันไม่ต้องกำเบรกก็สตาร์ทได้นะพอเราทำอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมทำรอเดี๋ยวผมสั่งตัวเซ็นเซอร์ที่ใส่กับหมุดปั๊มไปแล้วแต่เดี๋ยวยังไม่มาเนาะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบระมัดระวังไปก่อนนี่ก็เดี๋ยวเทปพันฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับผมก็แค่เสียบลงไปเฉยเนี่ยนะสายเสียบไปไม่ได้ตรงกันเลยเสียบไปก็ใช้ได้แล้วแค่พันเก็บให้ดีเท่านั้นเองครับโอเคก็เซ็นเซอร์ใช้ได้สมบูรณ์แล้วซ้ายขวาไฟเบรกขึ้นหมดโอเคไม่มีอะไรแล้วพอดีลืมครับตะกี้ลืมบอกคงเท่านี้แหละบ๊ายบาย